ถลงจุดยืนแล้วก็มุมมองของพรรคประชาชนครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเริ่มต้นโดยการบอกว่าพรรคประชาชนเรานั้นขอแสดงความกังวลและความไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนเรายืนยันครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นควรจะมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามครับเรื่องจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันที่มีบทลงโทษทางกฎหมายครอบคลุมไว้ชัดเจนอยู่แล้วเราถึงเห็นว่าเรื่องของจริยธรรมนั้นจึงควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินดังนั้นครับพรรคประชาชนจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญ2560นั้นได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระผูกขาดการตีความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมตามดุลพินิจของตนเองจนเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินในวันนี้พรรคประชาชนครับมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้สังคมทุกฝ่ายและพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นชัดขึ้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึงความจำเป็นในการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองพรรคประชาชนครับทางเราทุกคนก็จะเดินหน้าทำงานต่อในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นแถลงการณ์ของพรรคประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นครับ